งเทพมหานครโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน Bangkok CCRT เพื่อทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่เราจะต้องปูพรมฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่รุนแรงคือ60ปีขึ้นไปนะคะ7โรคร่วมและอีก1จุดก็คือหญิงตั้งครรภ์ตามนโยบายของท่านผู้บริหารค่ะโดยเราเนี่ยมีจุดแข็งคือเรามีเครือข่ายที่ดีมากๆการที่ผู้สูงอายุจะเข้าไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเนี่ยหรือจุดต่างๆเนี่ยบางทียากอะค่ะที่เขาจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้แล้วไปเพิ่มความแออัดด้วยนะคะถ้ามีคนไข้คัดกรองจุดหน้าแล้วมีอาการเราจะส่งเข้าตรวจถ้าเราพบผู้ที่ป่วยที่มีอาการสีเขียวนะคะเราก็จะพยายามให้เขาทำโฮมไอโซเลชันให้เขาดูแลตัวเองที่บ้านเราจะเข้าเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เขาเป็นเหลืองแต่ถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยก็ต้องเข้าไปสู่ของ community isolation วิธีการป้องกันดูแลของประชาชนนะคะก็คือยังต้องรักษาระยะห่างนะคะใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะอยู่บ้านก็คือเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงรักกันห่วงกันนะคะอยู่กันห่างๆเราจะเดินคอร์สทุกบ้านเลยค่ะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่มีความประสงค์อยากจะฉีดยานะคะนะคะแล้วก็เราก็จะหารายชื่อกันกองมาตั้งแต่ตอนแรกเราถ่ายบัตรแล้วก็จะให้ลูกบ้านเตรียมเอกสารบัตรทุกอย่างมาก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ศูนย์สาธารณสุข6ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่เมตตาชุมชนนะคะที่เอื้อในเรื่องของการฉีดยาให้ชาวชุมชนได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะแต่ทางทีมนะคะก็ยินดีที่จะทำเพื่อให้ประชาชนได้รับการคลายทุกข์คนที่เจ็บป่วยนะคะก็สามารถได้รับการช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีที่จะทำนะคะให้กับประชาชนขอบคุณพยาบาลทุกๆคนเลยนะคะที่บริการเรานะคะไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยป้าทีแรกป้าก็กลัวไม่กล้ามาน้องเขาต้อนรับดีมากเลยแล้วป้าก็ไม่เจ็บเลยแล้วก็สู้ๆกันต่อไปนะคะให้สู้ๆอย่าท้อนะคะอย่าท้อค่ะ